วัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้นะก็เป็นเวลา8โมงเช้านะครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบรีสอร์ทตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันที่ห้องอาหารกันนะฮะเดี๋ยวบรรยากาศภายในรีสอร์ทเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมกันครับวันนี้เราจะมารีวิวห้องพักกันที่นงนุชรีสอร์ทกันนะครับสำหรับนงนุชรีสอร์ทตั้งอยู่ภายในสวนนงนุชพัทยาที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นห้องพักสไตล์โมเดิร์นทันสมัยด้วยความกว้างของห้องนะครับที่สามารถพักได้ถึงห้องละ3คนซึ่งจะล้อมรอบไปด้วยสระว่ายน้ำที่คู่ขนานไปกับแนวตึกพักทุกตึกนะครับซึ่งจะมีทั้งสระว่ายน้ำสำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่เดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของห้องพักกันนะครับซึ่งแต่ละตึกจะมีอยู่3ชั้นวันนี้เราได้พักกันที่ชั้นที่3เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยครับสำหรับห้องพักของนงนุชรีสอร์ทนะครับเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นทันสมัยพื้นที่ของห้องพักมีขนาด 37.45 ตารางเมตรซึ่งกว้างขวางพอที่จะพักได้ถึง3คนเลยนะครับโดยห้องนอนมีให้เลือกอยู่2แบบแบบที่1ห้องนอน2เตียง1ห้องสุขา1ห้องน้ำพร้อมระเบียงส่วนตัวแบบที่2 1ห้องนอน3เตียงเดี่ยว1ห้องสุขา1ห้องอาบน้ำพร้อมระเบียงส่วนตัวสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องนะครับก็จะมีแอร์ชุดกาแฟและเครื่องดื่มตู้เย็นโทรศัพท์โทรทัศน์ตู้เซฟได้ปลอกผมรวมทั้งนะครับยังมีตู้เสื้อผ้าด้วยและที่เพื่อนๆกำลังเห็นนะครับก็คือเป็นห้องสุขาแยกออกจากห้องน้ำนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ห้องก็จะมีความสะดวกสบายสำหรับการใช้บริการมากๆเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาชมบริเวณบรรยากาศของสระว่ายน้ำนะครับซึ่งสระว่ายน้ำของที่นี่นะครับจะมีความกว้างขวางและยาวมากๆโดยจะคู่ขนานไปกับแนวตึกที่พักทุกตึกซึ่งจะมีทั้งสระว่ายน้ำสำหรับเด็กและสำหรับผู้ใหญ่นะครับโดยของเด็กจะมีสไลเดอร์และบรรดาเหล่าสัตว์ต่างๆคอยสร้างสีสันและพ่นน้ำให้เด็กๆนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเล่นน้ำตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นของทุกวันตอนนี้8โมงเช้านะครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆรีสอร์ทตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันที่ห้องอาหารกันนะฮะสำหรับผู้ที่เข้าพักที่นงนุชรีสอร์ทจะได้รับสิทธิ์ฟรีอาหารเช้าที่ห้องอาหารและได้เข้าชมสวนนงนุชฟรีโดยไม่มีค่าเข้าชมนะครับซึ่งตอนเช้าทางรีสอร์ทจะมีรถนำเที่ยวมาบริการรับส่งจากรีสอร์ทไปที่ห้องอาหารและโซนสวนนงนุชโดยห้องอาหารจะเปิดให้บริการตั้งแต่7:00 นถึง10:00 นทุกวันนะครับห้องอาหารที่เราทานกันในวันนี้นะครับจะเป็นโซนเอาท์ดอร์มีบรรยากาศแบบธรรมชาติทำให้เรามองเห็นบรรยากาศของสระน้ำของสวนได้ด้วยก็จะทำให้เราได้ฟิลแบบสบายๆในช่วงเช้าอีกแบบนะครับอ
ื่อเราทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเดินกันที่สกายวอล์กเพื่อไปเที่ยวสวนนงนุชกันได้เลยซึ่งสกายวอล์กนี้นะครับจะเชื่อมไปยังจุดสำคัญต่างๆทำให้เราได้เที่ยวชมโซนต่างๆของสวนนงนุชกันครบเลยทีเดียวนะครับเรามาอยู่กันที่ฮุบเขาไดโนเสาร์แล้วนะครับห้องพักของนงนุชรีสอร์ทจะมีราคาอยู่ที่ 3,200 บาทต่อคืนพักได้สูงสุด3คนเสริมคนละ700บาทมีบริการฟรีอาหารเช้าและเข้าชมสวนนงนุชได้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.nongnuthresortpattaya ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ